ดูอากับกิริยาปฏิกิริยาและท่าทีของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่แถลงถามว่าเครียดซีเรียสไหมต้องให้พี่ประจักษ์ว่ามุงสามาบอกกันดีกว่าสังเกตดูแล้วเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่ามันงวดเข้ามาทุกทีระยะเวลาเครียดหรือไม่เครียดด่านต่อไปนี้ถือว่าเป็นด่านหินค้างคาใจหลายคนนะคะพี่ประจักษ์คะค ก็ถ้าฟังจากพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับปิ่ป้อมก็พูดชัดเจดนเมื่อวานนายกเนี่ยไม่เครียดเลยนะฮะก็ชิวๆสบายๆนะครับและที่สําคัญคุณอุรชัยคุณดาวีต้องดูตรงนี้คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยผ่านศึกเหนือเสือใต้ผ่านเรื่องราวสารพันปัญหามา108,009นะฮะผ่านมาหมดแล้วตอนนี้เหลือด่านเดียวนะครับถ้าไม่นับรวมเรื่องงบประมาณปี66ครับเหลือด่านเดียวก็คือด่านการอยู่ในตําแหน่งนาย,ยากรัฐมนตรีเกิน8ปีหรือไม่ คิดดูก็แล้วกันครับฝ่าฟันมายาวนานเจอกับศึกมาต่างๆมาเยอะแยะมากมายแก่กองไม่ยอมให้ปล่อยให้ตกมาตายในด่านสุดท้ายแน่นอนครับอันนี้คือความชัดเจนที่หลายตัวไลายคนนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะประเด็นเรื่องของการอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครบแปปีหรืออย่างของพลเอกประยุทธ์นะครับแน่นอนที่สุดนับจากนี้ไปจะเป็นประเด็นคําถามที่ผู้คนหรือทั่วไปก็จะถามกันทุกวันนะจนกระทั่งถึงวันที่23สิงหาคมนะฮะเพราะอะไร เพราะว่าในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับปี2560เนี่ยมีบทบัญญัติว่าด้วยการอยู่ในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีไว้นะครับในมาตรา158วรรค4วัีครับ158วรรค4วัีเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า8ปีไม่ได้นะครับไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ก็ต่างอันนี้ชัดเจนครับก็พูดถึงการอยู่ในตำแหน่งของนายกนั้นจะเกิน8ปีไม่ได้ แต่ประเด็นคําถามสําคัญอยู่ที่ว่าจะนับระยะเวลา8ปีเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับก็ตกเป็นเป้านะครับเพราะว่าทั้งฝ่ายค้านก็ดีนะครับนักวิชาการในฝ่ายที่อาจจะมองตามม่างมุมออกไปนะครับรวมไปจะกระทั้งถึงบรรดาประชาชนที่ไม่ใช่กองเชียร์ของพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะมีความรู้สึกว่านี่ไงมันครบ8ปีแล้วนะครับจากครบ8ปีวันที่23สิงหาคม2565ที่ถึงนี้ ถ้านับจากนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทรโอชาได้รับโปรดได้ปลดกระหม่อมครับเป็นนายยกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้นํารัฐบาลคสชนะครับเมื่อวันที่24สิงหาคม2557นะครับซึ่งก็จะครบ8ปีนะครับในวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้เรื่องนี้แน่นอนที่สุดครับคนที่จะยื่นน่าจะเป็นฝ่ายคา้านหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายค้านบางช่วงบางจังหวะนี่ก็ออกอาการใกล้ๆกับจะเกี่ยงงอนนะครับแต่ว่าจะเป็น กนกับดักซ่อนอยู่ในทีก็ได้ครับบอกว่าอยากให้รัฐบาลเป็นฝ่ายยื่นเองนะฮะแต่รัฐบาลนี่ก็ไม่หลงกลครับรัฐบาลเนี่ยไม่หลงกลไปยืน่นเพราะว่าถ้าไปยื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ารัฐบาลสงสัยเสเองครับว่าตกลงนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่ในตําแหน่งครบ8ปีแล้วหรือยังถ้าสงสัยเองไปยื่นเองแล้วทําไมจริงยังจะอยู่ในตําแหน่งให้ไปที่คอรหาเป็นที่ค้างขาดใจนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี่ก็คงไม่ยืนนะ่นฮะคนที่ยื่นจริงๆก็คงจะเป็นฝ่ายค้าน การนี้เรารับทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเรื่องประเด็น8ปีมีมุมมองอยู่3มุมมองและ3กรอบเวลานะครับว่าจะเริ่มต้นคิดจากวันไหนไปจบสิ้นตรงไหนนะครับไปดูกรอบระยะเวลาแรกครับกรอบระยะเวลาแรกนี่ก็ชัดเจนนะครับว่าครบ200นะครบครบ8ปีนะครับโดยนับจาก24สิงหาคม2,557หลังเหตุการณ์รัฐประหารครับเดือนพฤษภาคมปี57 ก็จะไปครบนะฮะวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับครบ8ปีแนวทางที่2ก็คือว่าจะครบ8ปีเนี่ยในปี2 5 6 8นับตั้งแต่ไหนนับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญครับประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ย6เมษายน2560ก็จะไปครบ5เมษายน2568อครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกรอบที่2 กรอบเวลาที่3นะครับก็คือเรื่องการครบกําหนดยาวเลยครับ8ปีนู่นนะครับ2,570ฮะคือเริ่มนับตั้งแต่วันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับแต่งตั้งเป็นนายกรรีครั้งที่2ซึเส่อมต่างจากครั้งแรกเพราะว่าครั้งที่2นี้มาจากการเลือกตั้งนะฮะและมาจากการสรรหาตามรัฐมรรมปีนูญปี2560ครับนี่คือ3กรอบเวลาที่มีการพูดถึงกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ยังยังเป็นประเด็นที่ นำไปสู่การถูกเถียงนะครับแลกเปลี่ยนความพิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดฮะรกรอบระยะเวลาทั้ง3กรอบที่ว่านี้นะครับก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะฮะหลักๆนี่ก็บอกว่ากรอบระยะเวลาแรกเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่เอาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี60กลับไปใช้บังคับในช่วงเวลาปี257 ซึ่งมันย้อนกลับไปไม่ได้ครับกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังทำนองอย่างนี้ครับก็คือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยก็น่าจะน่าจะเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงเรื่องกฎหมายไม่มีผลบังคับย้อนหลังครับรัลมลรีปี60จะนํากลับไปใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี57นั้นไม่ถูกต้องนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่มีการพูดถึงนะครับก็คือเรื่องกรอบระยะเวลาที่2กรอบระยะเวลาที่2เนี่ยฝ่ายที่ เป็นแฟนคลับเป็นฝ่ายสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะมีมุมมองที่น่าสนใจนะครับบอกว่ารัฐบุญฉบับนี้นะครับฉบับปี60เนี่ยประกาศใช้เดือนเมษายนปี2560จริงครับแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้ขึ้นไปนายกรัมปีสมัยที่2ยังไม่ถึงการเลือกตั้งนะฮะกว่าจะมีการเลือกตั้งครับก็คือเดือนมีนาคมปี62คือผ่านพ้นไปเนี่ย2ปีนะครับเพราะฉะนั้นกรอบระยะเวลาที่จะนับ8ปีจริงๆต้องไปนับ ตั้งแต่วันที่นายกได้รับโปรดราโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีตามกติกาใหม่ของรัฐนูนฮะมาจากการเลือกตั้งและมาจากการสรรหาก็คือสจกับสวเนี่ยไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นกรอบระยะเวลาที่พลเอกประยุทธ์จะอยู่ในตําแหน่งครบ8ปีจริงๆนี่ก็จะอยู่นู่นแหละฮะก็คือในช่วงวันที่8มิถุนายนนะฮะ2570แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยเรื่องนายกร,รัฐมนตรีไม่ใช่มีเฉพาะมาตรา158วัคสี่ครับมีบทใน,ในบทเฉพาะการนะครับในมาตรา264 264ว,วักแรกนะครับมีการพูดเอาไว้นะครับในสิ่งที่เป็นประเด็นที่สามารถนำมาย้อนแย้งกันได้อยู่ก็คือมาตรา264วักแรกระบุว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้ รัฐมนูนฉบับนี้นะฮะเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐมนุนนี้ด้วยนะนี่ก็คือสิ่งที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะการนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่จะตีความวน,นายกนั้นจะอยู่ในกรอบระยะเวลาที่3นํามาย้อนแย้งได้นะครับบอกว่าเห็นไหมในบทเฉพาะการของรัฐมนูลก็เขียนไว้ชัดเจนครับว่าให้นับรวมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็รวมทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเป็นคณะรัฐมนตรี ที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐมนุนปี60เพราะฉะนั้นจะมาหยิบยกเป็นข้ออ้างไม่ได้ครับแต่ว่าประเด็นนี้ฝ่ายที่สนับสนุนเปร,ระพยุทธ์ก็มีข้อโต้แย้งเหมือนกันนะครับข้อโต้แย้งบอกว่านายกเนี่ยเป็นนายกครั้งแรกเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้บทบัญญัติหรือข้อบังคับนาของมาตรา158วรรคสปวัี่ประเด็นที่สองมีการอธิบายว่ามาตรา264วรรควแรกนั้นในยะในกฎหมายในรัฐมนุญเนี่ยก็คือว่า เป็นสิ่งที่ระบุเอาไว้นะครับว่าหวังให้การบริหารประเทศนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไม่ขาดรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารราชการนะฮะไม่ได้แหมความว่าคณะรัฐมนตรีชุดเปลี่ยนผ่านจะต้องอยู่ภายใต้รตัฐธรรมนูญปี60ทั้งหมดครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทางฝ่ายสนับสนุนเลอเดยุทธ์เนี่ยหยิบมาย้อนแย้งนะครับกับสิ่งที่บอกว่ามาตรา264วรรคแรก ที่ฝ่ายที่ไม่ด้วยกับการที่นายกจะอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกระทั่งถึงปี70ยเนี่ยหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นนะฮะนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ยังถกยังเถียงยังมีมุมมองต่างกันอยู่แล้วสุดท้ายก็แน่นอนครับน่าจะไปจบที่สารรัฐธรรมนูญแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับมีหลายเรื่องหลายกรณีครับนอกเหนือจากทั้งแกนนําในรัฐบาลบิ๊กบ้อมก็ดีคุณสุชาติชมกลิ่นก็ดีคุณนีโรธสุนทรเลขาประธานวิปรัฐบาลก็ดีก็ แสดงท่าทีนะครับบอกว่านายกเนี่ยไม่เครียดกับเรื่องนี้เลยครับชิวๆสบายๆนะฮะยังมีปัจจัยที่หลายเรื่องที่น่าสนใจครับเรื่องแรกก็คืออาจารย์วิศุุกเถื่องอามเมื่อกฎหมายคนสําคัญของรัฐบาลเนี่ยอาจารย์วิศุุเป็นคนที่ดูเรื่องกฎหมายนะครับแล้วมีคือมีศักยภาพในการทีะดูในการทีจะตีความกฎหมายเนี่ยจะมีสู้ถึงขั้นเชิญชวนและท้าทายบอกว่าใครใครคิดว่านายกรัมรีเนี่ยอยู่ในตาแหน่ง ครบ8ปีแล้วยังค้างคาใจไปเยื่อเลยที่ศาลมั่วหรฮะคำเชิญชวนคำท้าทายของอาจารย์วิศนุนั้นน่าจะมีนัยยะอยู่ในที่ว่าตัวเองก็มั่นอ,อกมั่นใจนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะถัดมาก็คือเรื่องของฝ่ายกฎหมายของสภานะครับคงจะจําก็ได้ครับก่อนหน้านี้มีการทําเสนอขึ้นมาวงในนะครับแล้วก็สุดท้ายระบ,บุชัดเจนว่าการนับ8ปีเนี่ยต้องไปรับกรอบเวลาสุดท้ายครับก็คือจะสิ้นสุดการอยู่ในตําแหน่งนาย,ยกรตรีครบ8ปีเนี่ย วันที่8มิถุนายน2570ครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นเคลื่อนไหวอยู่ในวงในนะครับแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ในซี่ของทางรัฐบาลเกิดความมั่นอ,อกมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้ครับรวมไปจก็ทัองอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นที่เสริมเข้ามานะครับแต่ว่าเป็นปจัจใจที่เอื้อหรือว่าเป็นเชิงบวกต่อพลเอกประยุทธ์นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยตีความในเชื่อกฎหมายก็ดีหรือแม้แต่บางคนตั้งข้อสังเกตว่าจะมีปรารตหานทางกฎหมายเกิดขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามุดหมายจริงๆเนี่ยที่ทางฝ่ายรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์เนี่ยเชื่อมั่นมองเอาไว้เนี่ยมันรอรออยู่ข้างหน้าครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะถูกถามเรื่องเกี่ยวข้องกับการอยู่ในตําแหน่ง8ปปีนะฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายค้านก็ดีครับก็ถามเช้าถามเย็นครับติติงมาโดยตลอดนะครับบอกว่ายังดื้อดึงตาใสอยู่ก็ดีครับไล่ให้ออกจากตําแหน่งก็ดีรวมไปก็ตั้งถึงล่าสุดเลยคนที่อยู่แดนไกลออกมาบอกว่าคนอิปยุทธ์นี่เป็นนักแกะสลักระเบิดนะฮะบอกว่าแกะสลักระเบิดไปมาเนี่ยสุดท้ายสลักระเบิดมันไปนบุ่มใส่หัว,หวของประชาชนนะแต่ทั้งหมดทั้งหลายตัวคาถามเหล่านี้ซึ่งจะมีเดีกยะทั่งถึง23สิงหาคมแน่นอนฮะจะเป็นเพียงแค่ประเด็นคําถามท,าที่สร้างความรําคาญสร้างความหงุดหงิด อารมณ์บอจอยให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้นเองครับจริงๆถ้าดูสัญญาการเมืองช่วงเวลานี้บางพักบางคนเขาก็มองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าบอกใครจะชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับ,รบไม่ได้มีโจทย์มองถึงขั้นที่ว่าครั้งหน้าไม่มีนายกตู่อยู่ในสมาการการ,การเมืองเลยอย่างที่เรียนเอาไว้ครับคือ ร้รอยแปดพันเ้าเนี่ยฝ่าฟันมาโจกนกระทั้งถึงทุกวันนี้นะครับก็ดีด้ว่าเจอกับปัญหาอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายก่ก็แต่ยืนหยัดมาได้จนถึงขนาดนี้นครับกับด่านสาคัญด่านเดียวเนี่ยยังไงยังไงเสียไม่ปล่อยให้ตกมาตายแน,น่นอน,นครับขอบคุณคุณประจักษ์ครับ